สวัสดีค่ะสวัสดีเที่ยงเที่ยงวันอังคารนะคะ 11:40 นาทีค่ะวันนี้อากาศดีดีค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆออกมารับแสงแดดนะคะแล้วก็มาอัปเดตสวนค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะพอออกมาก็ได้เจอปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือผักชีกับผักอะไรนะต้นนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นผักโขมนะคะผักโขมเผลอๆอาจจะเป็นผักโขมหมดเลยนะคะอาจจะไม่ใช่ผักชีหรืออาจจะเป็นผักชีไม่แน่ใจไม่ผักชีก็ผักโขมเลือกโง่ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าหน้าหนาวที่สวีเดนปีนี้เป็นหน้าหนาวที่อุ่นนะคะอุ่นมากๆเหมือนฤดูใบไม้ผลิส่วนกอนี้ก็เป็นออริกาโนนะคะที่ใช้ใส่พิซซ่านะคะปีนี้เข้าปีที่2ที่3แล้วนะคะตรงนี้ต้นหอมนะคะต้นหอมงอกใบขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้นนี้เป็นทิมยานทิมยานไม่แน่ใจนะคะว่าภาษาไทยคืออะไรตรงนี้ก็เป็นผักกูดนะคะที่ขุดมาจากป่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในบ้านปลูกผักนะคะว่ามีอะไรที่รอดหนาวที่ผ่านมาบ้างนะคะออกมารับแสงแดดนะคะนี่ค่ะมาอัปเดตบ้านปลูกผักองุ่นใบเหี่ยวใบแห้งนะคะทีนี้เราก็จะมาดูมุมนี้นะคะว่าพาชิเลียเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมอันนี้ก็คือต้นขึ้นช่ายตายไป1ต้นนะคะส่วนอีกต้นนึงนี่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้พาสลี่2ต้นนะคะยังแข็งแรงยังสดอยู่แล้วก็ทำการแตกใบออกมาเรื่อยๆนะคะส่วนต้นเล็กๆที่เห็นเนี่ยเป็นพาสลีทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีต้นพาสลีแก่อยู่ต้นหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้มันแห้งนะคะนี่ค่ะแก่แล้วแห้งแล้วทีนี้เมล็ดเขาร่วงแล้วก็งอกขึ้นมาเต็มเลยนะคะปีหน้าก็ไม่ต้องซื้อพาสลีไม่ต้องปลูกนะคะเพราะว่าเต็มเลยนี้เราก็จะมาดูข้างนอกต่อนะคะอันนี้ต้นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่เขาจะทนทานต่อความหนาวนะคะ
นี่ก็แปลงสตรอเบอรี่นะคะแปลงสตรอเบอรี่นะคะเขาก็ไม่ตายนะคะสตรอเบอรี่หน้าหนาวเขาจะหลับไปแล้วก็อันนี้ก็สะระแหน่ก็ไม่ตายนะคะก็ยังพอมีใบให้เก็บกินได้อยู่นะคะนี่มารับแดดมุมนี้ค่ะมุมนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็กำลังจะตกพระอาทิตย์เขาจะไม่อยู่ตรงกลางศีรษะนะคะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะมาแบบข้างๆอ่ะขึ้นมาตรงข้างๆขึ้นมาตรงขอบฟ้าแล้วก็ตกตรงขอบฟ้าเลยทีนี้เราจะมาดูกุหลาบหน้าบ้านนะคะกุหลาบเดือนมกราค่ะคนจริงๆนะคะกุหลาบก็ยังเด็ดกินได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยเวลาจะทำลาบทำอะไรอย่างเงี้ยก็มาเด็ดไปใส่ได้สบายๆนี่นะคะเกิดติดผนังบ้านนะคะเขาก็เลยได้รับความอบอุ่นจากบ้านนะคะก็เลยรอดหนาวมาได้แต่ถ้าหนาวจัดๆใบก็จะเน่านะคะแล้วก็รากเขาก็จะหลับไปพอได้ดูใบไม้ผลิพอหิมะละลายเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะชมสวนเสร็จตอนนี้เราก็จะมาถางหญ้าสักนิดนึงนะคะเราจะตัดดอกไม้ที่แห้งนะคะดอกโบตั๋นถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคะเราจะตัดต้นแห้งทิ้งเพื่อที่ว่าเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้ต้นใหม่มันจะได้งอกขึ้นมานะคะช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะดอกไม้หลายๆอย่างที่สวีเดนเวลาที่เขาบานเสร็จนะคะเขาจะไม่ตัดเลยทีเดียวนะคะเขาจะรอจนมันแห้งคากอแห้งคาต้นแล้วค่อยตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะทำให้รากของมันกอของมันเนี่ยแข็งแรงถ้าเราให้มันแห้งคาต้นแต่ถ้าบานปุ๊บตัดเลยยกเว้นกุหลาบนะคะถ้าบานปุ๊บบานเสร็จตัดเลยมันจะทำให้ต้นเขากอเขาเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะคะก็เลยทุกปีก็จะรอให้เขาบานแล้วก็ให้เขาแห้งคาต้นก่อนแล้วค่อยตัดทิ้งนะคะอันนี้คือเป็นดอกไม้ที่เกิดทุกปีนะคะที่บานทุกปีเหมือนได้ยินเสียงคนนี่นะคะทานตะวันที่ตอนนั้นเอามาเด็ดมาวางไว้แถวนี้ให้นกมากินก็มีร่องรอยนกมากินจริงนะคะเพราะว่าที่พื้นเนี่ยเวลาเขากินเสร็จมันก็จะตกมาที่พื้นส่วนหนึ่งนะคะเต็มเลยทุกหน้าหนาวก็จะเอามาวางไว้อย่างนี้นะคะให้นกเขามีอะไรมากินเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีปีไหนไม่ได้ปลูกก็ไปซื้อนะคะซื้อมาวางไว้อีกกอหนึ่งค่ะต้นโบตั๋นThank you.
ฤดูใบไม้ผลิเลยค่ะเพื่อนอันนี้เป็นมกราแรกนะคะของ15ปีที่อยู่สวีเดนมาที่ออกมาทำความสะอาดสวนช่วงนี้ของปี